สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชาวบ้านตื่นตาปรากฏการทางธรรมชาติท้องฟ้ากลางเมืองนราธิวาสในสังคมออนไลน์ขณะนี้มีการแชร์ส่งต่อภาพชวนตื่นตาซึ่งถูกระบุว่าเผยแพร่มาจากผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อนรุดดินได้บันทึกภาพหาชมยากบนท้องฟ้าเมืองนราธิวาสเกิดปรากฏการทางธรรมชาติที่เรียกว่าหมวกเมฆสีรุ้งลักษณะคล้ายจันทร์บินขนาดใหญ่สวมอยู่บนก้อนเมฆกลางท้องฟ้าเมืองนราธิวาสเมื่อช่วงเย็นของวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาปรากฏภาพความสวยงามที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับชาวบ้านในละแวกดังกล่าวเป็นอย่างมากทั้งนี้ทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเคยให้ความรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นปรากฏการณ์ทางอุตุนิยมวิทยาที่เกิดขึ้นได้แม้จะไม่บ่อยนักเกิดขึ้นจากปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Iridescens Pyrrhus Cloud มาจากภาษาละตินแปลว่าหมวกเมฆหมวกเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นเมื่อมีอากาศยกตัวขึ้นในแนวดิ่งเช่นบนยอดเขาหรืออย่างในกรณีนี้เกิดขึ้นจากเมฆ Cumulonimbus ลอยตัวขึ้นเมื่อมีกระแสอากาศลอยตัวขึ้นในแนวดิ่งชั้นอากาศที่มีความชื้นเบื้องบนจึงถูกยกตัวขึ้นและควบแน่นเป็นหยดน้ำเกิดขึ้นเป็นเมฆที่ดูจะเหมือนสวมอยู่บนเมฆอีกทีนึงเราสามารถยืนยันได้ว่าเมฆหมวกเหล่านี้อยู่สูงกว่าเมฆเบื้องล่างจากการที่เงาของเมฆเบื้องล่างทอดขึ้นไปบนเมฆหมวกเหล่านี้ส่วนปรากฏการณ์ที่เกิดเป็นสีรุ้งนั้นเรียกว่า Iridescent Cloud หรือ Cloud Iridescence ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางแสงที่เกิดขึ้นในชั้นบรรยากาศคล้ายกับรุ้งกินน้ำหรือดวงอาทิตย์ทรงกรดแต่ในขณะที่รุ้งกินน้ำนั้นมีรูปแบบสีที่ตายตัวชัดเจนและทำมุมคงที่กับดวงอาทิตย์เมฆสีรุ้งนั้นซับซ้อนกว่ามากเกิดขึ้นจากคุณสมบัติแสกซอดของแสงโดยจะเกิดขึ้นได้เมื่อน้ำหรือผนึกน้ำแข็งมีขนาดที่เล็กมากๆมีขนาดที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันสม่ำเสมอและอยู่เป็นแนวบางๆไม่หนาจนเกินไปในบางครั้งปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เกิดพิลิอุสคราวนั้นก็สร้างสภาพแวดล้อมที่พอเหมาะที่จะเกิดเงื่อนไขเหล่านี้ได้แสงที่เราเห็นนั้นจึงเกิดขึ้นจากการที่หยดน้ำขนาดจิ๋วเป็นจำนวนมากมีระยะห่างกันพอดีทำให้สีใดสีหนึ่งของแสงอาทิตย์เกิดการแทรกสอดกันเสียจนมีเพียงสีเดียวที่สามารถส่องมาทิศทางทางเราได้ในขณะที่แสงที่มีความยาวคลื่นต่างไปเล็กน้อยจะไปปรากฏที่มุมที่ต่างกันออกไปจึงสร้างภาพปรากฏคล้ายกับสีรุ้งเช่นเดียวกับที่เห็นบนเปลือกหอยมุกคราบน้ำมันบนผิวน้ำหรือฟองสบู่นั่นเองขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ